กใกล้มากหนูกลัวแบบว่าเสียงไม่ชัดอันนี้เสียงเอมินะคะこの人たちなんでついてきたのかわかんない。เอาสู้ใครวิ่งตามมาก็ไม่รู้วันนี้ทำอะไรวันนี้ก็เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในบทเพราะว่าในบทมีการพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยแล้วเป็นไงทำไมค่อนข้างล้มเหลวแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้อัดเสียงกี้ไว้แล้วเพื่อเราจะได้ฟังแทนเพลงในห้องน้ำหลับน้ำได้ข่าวว่าดีมากエピソード4こんにちは元日本代表チームのコーチだった田中コーチはいらっしゃいますかก็คือจะเป็นこんにちはสวัสดีค่ะแล้วก็เว้นก็ได้เงี้ยนะคะอันนี้มันจะเป็น元日本代表チームのコーチだった田中コーチはいらっしゃいますか？どうしたの？この人たち、なんで連れてきたのかわかんない。ว่าเปลี่ยนผมจากไอ้เนี่ยเปลี่ยนผมจากเฟรมเป็นเอมินผมว่าก็15ปีแล้วแบบไม่ฉีดสีแล้วถ้าฉีดสีนี่มันก็ปูเลยตอนนี้ออกไปแล้วออกแล้วอะไม่เอาละนี่คือผมจริงผมจริงที่ไม่จริงเนี่ยจะเข้มกว่าสีอันนี้คือผมจริงที่แท้จริงจะอ่อนกว่าสีอ่อนก็เลยต้องทำสีที่แบบเหลือตอนมัดแต่ที่ก็บอกว่าเราสามารถใช้สเปรย์ฉีดได้เพื่อรักษาอีกลุคนึงไว้ข้างในแล้วก็จะกลายเป็นคนสองบุคลิกและไบโพล่าที่แท้จริงเพียงแค่การถอดและใส่ใช่ค่ะเป็นไงบ้างชื่อแรกที่สนุกมันเป็นซีนที่มีความแบบเข้มของตัวละครอยู่ในวันนี้เกือบหมดเลยมันไล่มาถึงจนแบบเกือบจะพีของตัวละครแล้วประเด็นเรื่องค่อยๆไต่ขึ้นมาเป็นแบบปึ้งเดียวเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะด้วยความเป็นคิวแรกพี่ครูบอกว่าใส่ลุ้นใช่ค่ะลุ้นใช่ไหมโอ้ยเอาที่นวดเราไปเป็นอาวุธด้วยนะมีเขาเป็นต่อไปซีนอะไรต่อไปเป็นซีนที่เดินเข้ามาเฟรมก็แบบเจอเครื่องเล่นอันนี้ปุ๊บแล้วก็ชวนแชนว่าแบบอยากลองอันเนี้ยเคยเล่นกันไหมแล้วก็ไปขึ้นรถไฟเหาะกันค่ะขึ้นนั่งเล่นจริงๆป่ะขึ้นเก่งมันต้องทำหน้านิ่งด้วยใช่ป่ะใช่คิดว่าเป็นไม่น่าทันอ่ะไม่แน่ใจว่าอยู่ข้างบนจะทำได้เปล่าทำไมอ่ะทำไมต้องทำหน้านิ่งอ่ะเพราะว่าในคาแรคเตอร์เป็นคนที่เก็บแบบอารมณ์ทุกอย่างจะไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเรารู้สึกยังไงI'm not sure if you're going to be able to do that.
ายังทาร่าเฮ้ยเฟรมนุ่มบ้างเป็นปกติต่างกันหน่อยนะอ๋อหนึ่งไม่ปกตินี่ไปเลยทำไมเขาไม่ผ่านหนูมันเขียนว่าต้องผ่านหนูเขาไม่ผ่านหนูเข้าใจครับช่วยพูดก่อนจ๋าวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีค่ะครั้งที่สองมาก็ฝนตกอีกแล้วแต่ว่าก็คิดว่ามันตกแบบเดียวจะลุ้นต่อกันว่ามันจะตกหรือเปล่าไปค่ะมันตกลูกเลยลูกนี้เลย It's not me sir not me sir กลัวแล้วแหละเจเจสือได้ที่สุดแล้วเจเจสือรับเส้นเลยแอคชั่นไม่มีใครไปสอนหรอกหรอแอคชั่นแอคชั่นหนูว่ามีหลายรอบจริงๆแล้วหนูจะต้องยิง3รอบก็คือให้เรายิงไปเรื่อยๆจะยิงไปเรื่อยๆต้องยิงเยอะมั้ยยิงเยอะสิว่ะพี่กุ๊กก็ไม่ฟังหรือไงถ่ายไม่ทันเหรอเลยถามซ้ำอ่ะเดี๋ยวฟ้องพี่ยงเลยไปไหนมาตอบだね、頑張って。ありがとうございます。これからも頑張ります。お願いします。
ที่ได้เล่นเป็นแบบฝาแฝดกลัวเหมือนกันว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าแบบเหมือนตัวละครหนึ่งอะเวลาที่เราจะโฮสตอรี่ใดๆอะมันก็ยากมากอยู่แล้วใช่ไหมพอเราเป็นฝาแฝดเราต้องสลับไปสลับมาซึ่งพอในซีนที่มันมี2ตัวละครเนี่ยจะวุ่นวายมากเราต้องเปลี่ยนตัวนี้แล้วมาถ่ายช็อตนี้แล้วก็เปลี่ยนกลับเป็นตอนนั้นมาถ่ายช็อตนั้นแอคชั่นเอาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นชอบเหรอเอมี่ใช่ใช่เดี๋ยวไปกันต่อนะเอเฟมก็หายไม่ทันแข่งอยู่ดีอะถ้าจะให้หายทันน่ะเราไปหาโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นคนที่แม่บอกว่าเก่งดูไหมงั้นวันนี้เรามาทำซุกี้ฉลองพี่เฟรมพักกันดีไหมไปซื้อเนื้อกันเอมี่ไปเถอะเฟรมขอกลับไปพักดีกว่าทุกตัวละครในเรื่องนี้มีการเติบโตไปจากการยิงธนูอย่างตัวเฟรมอ่ะด้วยความที่ตัวเฟรมเป็น perfectionist อย่างต้องเป๊ะไม่อยากจะทำอะไรพลาดซึ่งเชื่อว่ามีคนไทยมีและบางทีเราก็เป็นรู้สึกว่าแบบมันไม่ควรจะผิดมันผิดไม่ได้แบบบางอย่างเราทำซ้ำๆเราเคยทำมาตลอดแต่มันนั่นผิดเนี่ยเราก็จะกดดันตัวเองพอเรามาเป็นตัวละครได้แล้วสิว่าเฮ้ยจริงๆว่ะบางทีคนเรามันไม่ต้องถูกไปหมดก็ได้